คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แอดก็มีเลขเด็ดเลขดังจากคุณแม่พุ่มพวงมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับน้องชายพุ่มพวงดวงจันทร์เสียงทายขอโชคให้แฟนเพลงที่มารอกันเต็มบ้านในจังหวัดกำแพงเพชรได้เลขเด็ดตรงวันเกิดแม่พึ่งครับท่านผู้ชมครับขอหวยยิ้มกันใหญ่เลยนะครับลุ้นในงวดวันที่16กรกฎาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคม63ที่ผ่านมาที่บ้านเลขที่211หมู่10ตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นบ้านเกิดของพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีเพลงลูกทุ่งเต็มไปด้วยบรรดาแฟนเพลงที่เดินทางมาขอโชคขอลาบแม่พึ่งพุ่มพวงกันเป็นจำนวนมากนะครับทางด้านนางสุธารัตน์ปิ่นทองอายุ57ปีน้องสะใภ้ของพุ่มพวงดวงจันทร์ขายลอตเตอรี่เล่าให้ฟังว่ามีแฟนเพลงมาจากจังหวัดพิจิตรเมื่อหลายวันก่อนได้นำรองเท้าสีแดงมาถวายพี่พึ่งเนื่องจากถูกโชคติดต่อกันมา2งวดแล้วโดยแฟนเพลงคนดังกล่าวได้เข้าไปกราบขอพรหุ่นที่1ของพุ่มพวงที่ศาลาด้านในปรากฏว่าแฟนเพลงคนนี้จะสื่อกับพี่พึ่งพุ่มพวงได้คิดถึงน้องที่ชื่อเรศจากนั้นเขาก็เดินมาถามตนว่าที่นี่มีคนชื่อเรศไหมแฟนเพลงคนดังกล่าวไม่รู้จักใครเลยในสถานที่แห่งนี้ตนจึงบอกไปว่าเรศคือน้องชายของพุ่มพวงทางด้านนายสิทธิชัยจิตหานอายุ53ปีหรือเรศน้องชายคนที่พุ่มพวงถามถึงได้จุดธูปขอเสียงทายล้วงไหทองคำเพื่อจับเลขเสียงทายให้แฟนเพลงที่มาขอโชคลาภได้ดูกันนะครับปรากฏว่าหยิบขึ้นมา3ครั้งได้เลขเด็ดครับท่านผู้ชมครับได้แก่เลข0เลข0เลข4โดยเลข04นั้นตรงกับวันที่4สิงหาคม2504ซึ่งเป็นวันเกิดของแม่พึ่งพุ่มพวงพอดีครับท่านผู้ชมครับทั้งนี้หากพุ่มพวงยังมีชีวิตอยู่ปีนี้ก็อายุครบ59ปีทำให้หลายคนเชื่อว่าพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มาสื่อกับแฟนเพลงคนนั้นอาจอยากจะให้แฟนเพลงมีโชคลาภดังกล่าวก็ได้นะครับโดยหลังจากงวดที่ผ่านมา2งวดเลขที่เกี่ยวข้องก็ให้โชคลาภกับแฟนเพลงทั่วประเทศไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับเลข04ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขที่ตรงกับวันที่4สิงหาคม2504ตรงกับวันเกิดของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังครับถ้าตรงกับปีนี้ครับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก็จะมีอายุครบ59ปีครับเลข04เลข59ครับก็เป็นเลขที่สวยเลยทีเดียวนะครับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก็จะมาให้โชคให้ชัยแล้วนะครับเป็นแนวทางได้นะครับท่านผู้ชมครับในการเสี่ยงโชควันที่16กรกฎาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับงั้นก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีไปกับเลขคุณพุ่มพวงดวงจันทร์00459ทุกท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ